บกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้ผมจะมาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของวงการรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยที่มีแฟนคลับคาวาซากิหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาสืบเนื่องจากว่าในคลิปที่ผ่านมานั้นผมได้มีการกล่าวถึงการร้องขอคาวาซากิให้มีการนำรุ่น KSR เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยรวมถึงการนำเสนอแนวความคิดในการพัฒนา Ninja 250ออกสู่ตลาดโลกรวมถึง GTO เครื่องยนต์4จังหวะขนาด125หรือ150 cc ที่ผมได้ร้องขอไปในเวลานั้นแต่สุดท้ายไม่ได้มีการพัฒนาออกสู่ตลาดอย่างจริงจังอีกรุ่นหนึ่งที่มีการพูดคุยในเวลานั้นก็คือการพัฒนามอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์หรือออโตเมติกเพื่อออกมาท้าชนกับ3ค่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นซึ่งก็ปรากฏว่ามีการพัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแต่สุดท้ายยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายเรื่องราวเป็นอย่างไรวันนี้ลองมาฟังกันดูครับย้อนหลังกลับไป24ปีที่แล้วประเทศไทยของเราประสบวิกฤตต้มยำกุ้งต้องมีการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทหลายคนตกงานหลายบริษัทปิดกิจการประเทศไทยถดถอยอย่างรุนแรงทุกอุตสาหกรรมประสบปัญหากันอย่างทั่วหน้าวงการมอเตอร์ไซค์ก็เช่นกันครับจุดแข็งของคาวาซากิในเมืองไทยก็คือกลุ่มรถสปอร์ตที่มีความโดดเด่นโดยในช่วงก่อนปี2540นั้นคาวาซากิมี3ทหารเสือก็คือ KR Serpico และ Victor เครื่องยนต์2จังหวะ150 cc ที่มีพลังอัตราเร่งความเร็วที่รุนแรงสามารถทำยอดขายสูงสุดในปี2539เฉือนเอาชนะยามาฮ่าไปได้อย่างสวยงามในกลุ่มของรถสปอร์ตซึ่งขณะนั้นยามาฮ่าก็มีรุ่น TZM, TZR, VR และ RXZ ขณะที่ Honda เองก็มี NSR 150 SP, NSR 150 RR, NSR 150R และก็ยังมี LS 125R, BR แต่ถ้าพูดถึงในกลุ่มของสปอร์ต 150cc แล้วคาวาซากินั้นถือว่าไม่แพ้ใครแต่เมื่อประสบปัญหาวิกฤตปี40แล้วทุกอย่างก็จบสิ้นลงไปอย่างน่าเสียดายครับรถสปอร์ตที่มีความนิยมชมชอบก่อนหน้านั้นปรากฏว่ากำลังซื้อของผู้คนหดหายไปอย่างมากมายยอดขายหลังปี40ของคาวาซากินั้นลดต่ำลงอย่างน่าใจหายครับแม้ว่าจะมีการเปิดตัวรุ่น ZX 150ในปี2542แต่ไม่สามารถสร้างกระแสนิยมขึ้นมาได้ดังนั้นเป็นการปิดฉากรถสปอร์ตขนาด 150cc ของคาวาซากิไปอย่างบอบช้ำทีเดียวครับจากปี2540ถึงปี2548ช่วง8ปีนั้นเป็นช่วงที่คาวาซากินั้นลำบากเป็นอย่างมากซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้บริหารของคาวาซากิในเวลานั้นครับว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะมีการนำรุ่น KSR ที่มีการผลิตในโรงงานที่จังหวัดระยองมาขายให้กับคนไทยเพราะว่าในเวลานั้นคาวาซากิได้มีการย้ายฐานผลิตมอเตอร์ไซค์วิบากทั้งหมด6รุ่นมาผลิตที่เมืองไทยส่งกลับไปขายญี่ปุ่นโดย KSR เป็น1ใน6รุ่นที่มีการผลิตที่เมืองไทยของเราแต่คนไทยไม่ได้ใช้กันและในที่สุด KSR ก็เปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในปี2548ด้วยราคา 56,000 บาทเป็นการเปิดตลาดรถมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ในแบบมินิโมตาร์ดหรือมินิสปอร์ตขนาดเล็กคาวาซากิใช้เวลาถึง3ปีในการสร้างตลาดจาก200คันต่อเดือนปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น400 500 600 800จนถึง 1,000 คันต่อเดือนและพีคสุดถึง 2,400 คันต่อเดือนส่งผลให้คู่แข่งยักษ์ใหญ่อย่าง Honda ต้องมีการพัฒนา MSX 125ออกมาต่อสู้ด้วยในปี2556ความสำเร็จของ KSR ในเวลานั้นทำให้ผู้บริหารของคาวาซากิสามารถกลับมาสร้างเครือข่ายโชว์รูมรูปแบบใหม่ขึ้นมาในปี2551พร้อมกับการเปิดตัว Ninja 250ซึ่งจุดเริ่มต้นของ Ninja 250นั้นก็มาจากการที่ผมได้ร้องขอกับทางผู้บริหารคาวาซากิครับว่าถ้ามัวแต่รอให้ตลาดรถสปอร์ตเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทั้ง Honda Yamaha และ Suzuki ไม่มีค่ายไหนเริ่มพัฒนาออกสู่ตลาดก่อนดังนั้นคาวาซากิต้องมีการพัฒนาออกมาเป็นค่ายแรกโดยใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกเพราะว่าลำพังตลาดมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนความต้องการรถสปอร์ตในเมืองไทยยังมีไม่มากนักเพราะฉะนั้นต้องอาศัยตัวเลขการผลิตรวมๆกันหลายประเทศจึงจะเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนโดยผมได้มีการนำเสนอแนวความคิด2แนวทางครับว่า1
ให้นำเครื่องยนต์ของ KLX 250ในแบบสูบเดียว4จังหวะ250 cc มาพัฒนาเป็นสปอร์ต250 cc สูบเดียวในราคาที่ไม่สูงเกินไปและ2ให้นำเครื่องยนต์ของ ZZR 250ที่ญี่ปุ่นในแบบ2สูบเรียง250 cc มาพัฒนาต่อยอดและปรับดีไซน์ใหม่ให้เป็นสปอร์ต250 cc โดยผมย้ำเลยครับว่าต้องนำดีไซน์ของ ZX 10R มาปรับไซส์ย่อส่วนซึ่งทางผู้บริหารของคาวาซากิในเมืองไทยก็เห็นด้วยกับในความคิดนี้จึงได้มีการนำเสนอกับทางญี่ปุ่นและมีการพัฒนาออกมาเป็นนินจา250ออกสู่ตลาดในปี2551และผมได้มีการย้ำนะครับว่าให้มีการเผื่อพัฒนาเครื่องยนต์ด้วยการขยายลูกสูบหรือช่วงชักให้ใหญ่ขึ้นเป็นนินจา300เพื่อเตรียมไว้ตลบหลังคู่แข่งทุกค่ายที่มีการพัฒนาออกมาตามหลังซึ่งในช่วงเวลานั้นต้องถือว่าคาวาซากิประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งกับนินจา250และนินจา300ในเวลาต่อมาส่งผลให้คู่แข่งอย่างฮอนด้าต้องมีการพัฒนา CBR 250R และ CBR 300R ตามมาในภายหลังรวมถึงยามาฮ่า YZF R3 ก็เกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งแรกของโลกอีกรุ่นหนึ่งที่ผมได้มีการกล่าวถึงนั่นก็คือ GTO เครื่องยนต์4จังหวะ125หรือ150 cc ที่ผมได้มีการร้องขอกับทางผู้บริหารในเวลานั้นครับว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สนใจเพราะว่ามันคือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่เน้นการใช้งานสามารถใช้บรรทุกของในราคาที่ไม่แพงเกินไปซึ่งแนวความคิดนี้ตรงใจกับทางผู้บริหารของคาวาซากิเป็นอย่างมากในเวลานั้นซึ่งก็มีการเดินหน้าพัฒนาไปแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้มีการวางจำหน่ายแม้ว่าเหตุการณ์จะล่วงเลยมายาวนานถึง10กว่าปีผมเองก็ยังอยากเห็นครับที่คาวาซากิเมืองไทยจะกลับมาพัฒนา GTO 4จังหวะอีกครั้งหนึ่งจุดเริ่มต้นของ GTO นั้นเกิดจากเครื่องยนต์ขนาด100 cc มีการพัฒนาออกมาเป็นรุ่น GTO Mark II และ GTO Mark IV ในปี2525ถ้าจะมีการเปิดตัวในปีนี้หรือปีหน้าก็คือปี2565จะเป็นการฉลองครบรอบ40ปีของ GTO Mark IV ในเมืองไทยผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าตลาดกลุ่มนี้ยังมีอยู่แม้ว่าจะไม่ได้มากนักนะครับเดือนหนึ่งอาจขายได้หลายร้อยคันผมถือว่านี่ก็เพียงพอต่อการจำหน่ายแล้วน่าเสียดายครับว่าเจ้า GTO 4จังหวะนั้นไม่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ผ่านมาอีกรุ่นหนึ่งที่ผมได้มีการร้องขอกับทางคาวาซากิก็คือรถมอเตอร์ไซค์แบบออโตเมติกหรือสกูตเตอร์เพื่อท้าชนกับ3ค่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นซึ่งทางผู้บริหารของคาวาซากิในเวลานั้นเห็นด้วยกับแนวความคิดนี้มีการเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วนโดยมีการจับมือกับคิมโก้ของไต้หวันในการพัฒนาร่วมกันซึ่งทุกอย่างก็มีการพัฒนาจนเสร็จสิ้นเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแล้วแต่ว่าภายหลังได้มีการยกเลิกการจำหน่ายไปอย่างน่าเสียดายเหตุผลส่วนหนึ่งของการยกเลิกในเวลานั้นก็คือว่าผู้บริหารคนใหม่ของคาวาซากิที่เป็นคนไทยมีแนวความคิดที่แตกต่างไปจากคนเก่าดังนั้นแนวทางของคาวาซากิในเวลาต่อมาก็คือเน้นไปที่กลุ่มรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดใหญ่และเน้นกลุ่มรถสปอร์ตเป็นหลักมาถึงวันนี้นะครับผมเองก็ยังอยากเห็นคาวาซากิได้มีการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์แบบสกูตเตอร์หรือออโตเมติกออกมาแข่งขันกับ3ค่ายอื่นทั้งขนาด125 150 250 350 cc ซึ่งก็น่าเสียดายครับที่แนวความคิดนี้ไม่เกิดขึ้นจริงเรื่องราวของคาวาซากิจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ